สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เรามาชวนชิมนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะอันนี้เราก็จะมีข้าวนะคะมีนี่ค่ะผัดนะคะหมูทอดกรอบนะคะใส่พริกนะคะค่ะผัดหมูทอดกรอบนะคะผัดหมูทอดกรอบพริกนะคะนี่นะคะนี่น่ากินไหมคะทอดหมูก่อนนะคะแล้วก็เอามาผัดกับพริกค่ะนี่นะคะแล้วก็มีผัดหมูอีกนะคะวันนี้คงจะอ้วนๆแน่นะคะอันนี้ผัดพริกหมูนะคะหมูสามชั้นทอดนะคะค่ะก็ใส่ใบกะเพรานิดเดียวนะคะนี่นะคะจะสงสัยจะมาแต่อร่อยนะคะเราใส่มาทานกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นเมนูแนะนำของเรานะคะผัดหมูนะคะผัดหมูพริกทอดกรอบนะคะแล้วก็ผัดหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นนะคะนี่นะคะหมูสามชั้นนะคะผัดแบบคล้ายเปรี้ยวหวานหน่อยนะคะอันนี้นะคะมาทานแล้วก็มีขนุนนะคะขนุนนะคะเรามาทานกันได้เลยนะคะวันนี้เราก็มีนะคะเป็นเมนูแนะนำเดี๋ยวเราก็เอาช้อนตักก่อนนะคะเป็นช้อนกลางนะนี่นะคะเราก็เอามาคุกกับข้าวนะคะคุกกับข้าวนะคะกินไปนะคะก็มีนะคะเมนูแนะนำของเรากินไปด้วยนะคะไม่ต้องเห็นหน้าเลยนะคะเห็นการกินนะคะการพูดก็พอนะนี่นะคะคำแรกอร่อยค่ะไม่กินด้วยอะไรค่ะพริกก็จะออกเผ็ดๆนิดหน่อยค่ะผัดหมูเอาหมูทอดกรอบก่อนนะคะทอดกรอบค่ะเอาสันคอนะคะไปทอดนะคะให้ติดมันนิดหน่อยทอดกรอบแล้วก็พริกใส่พริกคั่วให้แห้งค่ะหมูทอดกรอบคั่วแห้งนะคะอร่อยกินด้วยกันค่ะนี่จะเป็นหมูชิ้นๆ นะคะอันนี้จะเป็นคล้ายว่าเป็นหูหมูด้วยนะคะแล้วเอามาผัดคู่กันนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นน่าทานนะน่าทานมากแล้วก็ใส่แอร์นิดหน่อยนะคะค่ะมีมันนิดหน่อยนะคะค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะกินข้าวอร่อยด้วยกันนะจ๊ะข้าวหอมมะลิด้วยอร่อยไปเลยนะคะอร่อยมาชวนชิมกินข้าวด้วยกันค่ะน่าอร่อยมากนี่ค่ะมีเนื้อหมูเยอะแยะเลยนะคะเราก็ใส่พริกอุบๆไปนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผัดพริกหมูทอดกรอบค่ะอันนี้นะคะมากินด้วยกันเลยจ้านี่กินข้าวก็จะมุ้ยอยู่แล้วนะเนี่ยทำเสร็จก็ทานเลยค่ะหิวหิวหิวขนุนเนื้อหนาที่กับข้าวได้ขี่ไปเลยค่ะอ
วันนี้เรามาเมนูแนะนำชวนกินนะคะให้อิ่มท้องค่ะคั่วพริกนะคะไอ้นี่หมูทอดกรอบนะคะคั่วพริกไปด้วยนะคะใส่ไปในนี้เลยนะคะใส่พริกนะคะคั่วให้แห้งกินขนุนค่ะกินขนุนกับข้าวอร่อย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 มากข้าวหอมมะลินะคะเพิ่งหุงสุกแล้วก็เอามาทานร้อนๆเลยเดี๋ยวราดไปเลยแบบนี้ค่ะวันนี้ไม่ใช่แค่อาหารจานเดียวนะคะนี่อาหารเป็นชุดค่ะเป็นชุดต้องกินช้อนกลางนะคะเพราะว่าเราต้องมีคนกินอีกนะคะเราก็เลยใช้ช้อนกลางตักได้นะคะจะได้แบบว่าไม่เสียง่ายด้วยสงสัยจะหิวนะคะเนี่ยหิวเวลาตอนทำกับข้าววันนี้หิวอร่อยอร่อยนะจ๊ะมาทานกันได้เลยนะคะทานแล้วก็อิ่มท้องของเราไปเลยค่ะน่าทานก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะได้ทานต่อให้หมดจานนี้เลยนะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นเมนูที่เราแนะนำนะคะขออภัยด้วยนะกินข้าวไปด้วยนะคะเป็นเมนูที่แนะนำนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคบคลาดจากภัยอันตรายนะคะทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสาธุนะคะ